กับสอสอนอนะครับหรือว่าสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำนะครับเขาก็มีการแจ้งเตือนนะครับ10จังหวัดในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางแล้วก็ภาคใต้นะครับให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำา72ชั่วโมงล่วงหน้าครับ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำนะครับหรือว่าองค์การมหาชนหรือสอสอนอนะครับก็ได้มีการแจ้งพื้นที่10จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับภาคกลางแล้วก็ภาคใต้ให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำล่วงหน้าเนี่ย72ชั่วโมงตั้งแต่วันที่4เป็นต้นมานะครับถึงวันที่6พฤศจิกายนนะครับทั้งนี้จังหวัดนะครับก็ได้แก่จังหวัดพิษณุโลกบุรีรัมย์นคนปรปฐมสมุทรปราการสุพรรณบุรีชุมพรนครศรีธรรมราช ประจวบคีรีขันธ์พังงาแล้วก็จังหวัดสงขลาครับคุณผู้ชมคะตั้งแต่วันที่4พฤศจิกายนไปจนถึงวันพรุ่งนี้ค่ะ6พฤศจิกายนนะคะที่มีบริเวณความกดอากาศสูงแล้วก็มวลอากาศเย็นเนี่ยกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาเสริมนะคะแล้วก็ปกคลุมประเทศไทยตอนบนแล้วก็ทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมตะวันออกเฉียงใต้นะคะพัดปกคลุมภาคตะวันออกทําให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลงแต่อาจจะมีฝนฟ้าขนองนะคะแล้วก็มีลมกระโชกแรง ในบางพื้นที่ส่วนภาคใต้ค่ะจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งจากล่องมรสุมที่พาดผ่านภาคใต้ตอนกลางและตอนล่างรวมไปถึงหย่อมความกดอากาศต่ำนะคะเคลื่อนตามแนวร่องมรสุมประกอบกับลมตะวันออกเฉียงเหนือกําลังปานกลางที่พัก พัดปกคลุมนะคะอ่าวไทยตอนบนแล้วก็ภาคใต้ตอนบนโดยจังหวัดนะคะสามารถที่จะติดตามสถานการณ์เพิ่มเติมได้นะคะทางเว็บไซต์ของ w w w t h a i w a t e r n e t ค่ะแล้วก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไว้ก็ได้นะคะชื่อแอปพลิเคชันว่า Thai Water ค่ะค